ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการทำงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะและหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงภายในซอยสุขุมวิท63และสถานบันเทิงย่านห้วยขวางค่ะเพื่อที่จะไปสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีในส่วนของการมาเที่ยวนะคะที่สถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครเนี่ยละค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงการเปิดบริการให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน18ปีด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกนะคะว่าการดูแลงานด้านป้องกันและปราบปรามตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในครั้งนี้ด้วยมุ่งเน้นการตรวจสอบด้านอาวุธปืนยาเสพติดและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานบันเทิงด้วยซึ่งหากพบว่าสถานบันเทิงแห่งไหนทำผิดกฎหมายค่ะก็จะมีการสั่งปิดทันทีนะคะแล้วก็สั่งปิดเนี่ยปิดยาวนานต่อเนื่อง5ปีด้วยกันแต่ถ้าหากยังลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าของกิจการก็อาจจะถูกดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกอีก1ปีด้วยกันเนื่องจากว่าสถานบันเทิงเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการค่ะรวมถึงเรื่องของปัญหานักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาแอบแฝงเปิดสถานบริการต่างๆแล้วก็มีพฤติกรรมคล้ายกลุ่มมาเฟียเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดเนี่ยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็ดูแลด้านสืบสวนตอนนี้นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบสถานบันเทิงไหนทำผิดกฎหมายมีเพียงนักท่องเที่ยว3คนค่ะที่ไปตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะแต่ไม่พบของกลางซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากถือว่าสถานบันเทิงเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทั้งนี้1ใน6ของสถานบันเทิงที่ลงพื้นที่ไปตรวจเมื่อคืนนี้นะคะก็จะเป็นในที่ที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยเคยพาดพิงเอาไว้ว่ามีกลุ่มนายทุนจีนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของอยู่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆด้วยว่าให้เปิดบริการอย่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเน้นย้ำในเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็ต้องเปิดให้บริการกับเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองค่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อคืนนี้คุณรันนะฮะคนออกไปปล่อยผีกันเยอะเลยทีเดียวนี่นะฮะอย่างที่เห็นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์สถานบันเทิงแล้วก็สถานบริการแห่งต่างๆเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าทยอยปิดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ซึ่งเราก็ได้เห็นนะฮะการลงไปเขาเรียกว่าเป็นคู่หูดูโอกันนะฮะทั้งสองท่านก็คือทั้งรองต่อแล้วก็รองโจ๊กนะฮะรองผบตรทั้งสองท่านนะครับเพราะว่าไปตรวจเรื่องของสถานบันเทิงที่หลายแห่งก็มีนายทุนเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าเป็นนอมินีนี่นะครับคุณผู้ชมก็หลายแห่งเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแอสการ์ดด้วยนะครับที่เป็นโลโก้แล้วก็ไฟสีฟ้าๆนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นร้านแอสการ์ดแอสการ์ดนี่ก็คือจะเป็นบาร์โฮสนะฮะย่านห้วยขวางนะฮะหรือว่าที่เหม่งจ่ายอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรันเคยไปกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะคือดิฉันนี่ไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวสถานบันเทิงเลยนะคะก็คือเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเลยคุณอั้นเลยไม่ค่อยได้รู้จักร้านต่างๆสักเท่าไหร่
อันนี้แซวคุณรันเพราะว่าคุณรันเนี่ยเป็นคนค่อนข้างธรรมะธรรมโมใช่ค่ะนี่นะฮะซึ่งแอสการ์ดก็จะเป็นบาร์โฮสอย่างที่บอกไปแล้วก็มีอีกผับหนึ่งก็คือ Baby Face ย่านเอกมัยนี่นะครับคุณผู้ชมโดยรวมๆเนี่ยคร่าวๆใช้เวลาในการปฏิบัติการประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่ได้นานมากจนเกินไปแต่ว่าหลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการคุมเข้มแล้วก็ตรวจเข้มมากยิ่งขึ้นในส่วนของผับบาร์แล้วก็สถานบันเทิงนั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับร่วมกันระหว่างสายงานออกงานงานสืบนั้นท่านรองโจ๊กเนี่ยก็ตามงานสืบมาตั้งแต่ที่พัทยานั้นในบางจุดที่เราเข้าในวันนี้จะเป็นที่ต่อเนื่องมาจากที่เคสพัทยาด้วยเราก็จะเน้นในเรื่องของยาเสพติดอันนี้คือที่เราเน้นมากเลยอาวุธปืนแล้วก็เด็กนะครับคือเหมือนที่พี่บอกไว้ว่า3อย่างนี้ถ้าพี่เจอ5ปีและเป็นนโยบายของท่านผบ.แล้วเนื่องจะจับมาดิแล้วการที่เราเจออาวุธปืนหรือเด็กเข้ามาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสถานบันเทิงอยู่แล้วที่จะต้องสกรีนคนเข้าไปแล้วมายาเสพติดครับที่มีการแพร่ระบาดเราจะเห็นวันนี้เราก็เดินดูนี่มีไหมทิ้งไว้ตามหรือในห้องน้ำมีการขายกันเองไหมซึ่งท่านลองจ้องเองก็ตามเรื่องนี้อยู่งั้นหน้างานระหว่างงานป้องกันกับงานสืบเราจะทำงานร่วมกันนะครับเพื่อคอนโทรลเรื่องสถานบันเทิงซึ่งเป็นต้นเหตุของยาเสพติดแล้วตอนนี้มันปัญหาของเรื่องต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาเหมือนทำเป็นมาเฟียไม่ใช่เฉพาะมาจากที่มันมีหลายแก๊งนะครับที่เรากำลังสืบอยู่นะสังเกตว่าเราทำงานในมีทั้งตำรวจท่องเที่ยวนะครับตรงตม.ครับนครบาลหรือภูธรภาคเองเราทำงานร่วมกับบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อจะไม่ให้เกิดภาพการที่จะมาเปลี่ยนมาใหญ่ในบ้านเราไม่ได้ครับวันนี้ท่านผู้ช่วยโจ๊กก็ตามมาที่ใหญ่เย็นเนี่ยมีท่านนั้นของผมคือตอนนี้เราพี่มาเปิดไว้ให้วันนี้คือพี่เริ่มไขแล้วตอนนี้ต่อไปก็ท้องที่จะต้องลงมาแล้วพี่มาเปิดมาให้แล้วถ้าไม่มาพัดประสานต่อถ้าพี่เจอท้องที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะพี่มาถือว่าพี่มาวอร์นิ่งวันนะแต่พี่ไม่มีวอร์นิ่งคุณคือว่ากันเลยไม่มีเตือนทั้งสองถ้าเจอปั๊บเนี่ย5ปีคุณต้องปิดแน่แล้วถ้าแอบมาเปิดคุณโทษจำคุกได้1ปีนะครับกฎหมายมาคัฟเวอร์ซึ่งมันคืออาชีพของเขาถ้าเราเข้มงวดอย่างเงี้ยต่อไปเขาต้องคอนโทรลเขาต้องปิดมันคืออาชีพของเขาถ้าเขาไม่ดูแลเรื่องเด็กไม่ดูแลเรื่องปืนเรื่องยาเสพติดถ้าเราเจอเราก็ดำเนินการใช้ยาแรงท่านผบ.สั่งแล้วพี่ก็ว่ากันอย่างนี้แล้วพี่ก็ให้ในแนวทางในการตรวจสอบสถานบันเทิงไว้กับทางท้องที่แล้วก็โอเคเรื่องนี้นะครับเพราะเราจริงๆแล้วพี่แยกเรื่องยาเสพติดบางครั้งเนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้เน้นว่าในนี้มันจะต้องมียาเสพติดเสมอไปเพราะบางทีเขาอัพมาจากข้างนอกแล้วก็มาสอบสืบเนี่ยก็ต้องไปสืบต่อมันไปอัพมาแต่เวลามาตรวจฉี่ว่าในนี้มันไม่มีเรื่องยาเสพติดเลยแต่มันเจอตรวจฉี่แล้วเจอมั่วอันนี้ไม่ได้มีการขาดเลยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมสถานบันเทิงด้วยเพราะเราก็ผ่านในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีโควิดมาตอนนี้เรามันลงกันอย่างนี้ก็กระทบในภาพรวมเหมือนกันงั้นในส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงเราก็เอาในข้อเท็จจริงก็ต้องให้ความชอบธรรมสถานบันเทิงด้วยแต่ถ้าเราเจอตกอยู่ในที่อย่างนี้ครับห้องเราสืบมาได้ชุดสืบก็มาเจอแน่นอนอย่าแรงเกินแน่โดยท่านรองผบ.ตร.ท่านรองต่อศักดิ์นะครับและผิดชอบงานป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยได้กำชับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของงานป้องกันนะครับโดยท่านรองต่อศักดิ์เนี่ยผิดชอบงานปปนะฮะวันนี้ท่านก็วางมาตรการในเรื่องของการตรวจค้นนะครับในเรื่องของสารเสพติดนะครับอาวุธปืนนะครับในสถานบริการนะวันนี้ก็มีประมาณ7แห่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับนะท่านผู้การ191นะครับนะแล้วก็ท่านผู้การหมู่นครบาลนะครับนะกองบัญชาการท่องเที่ยวนะครับวันนี้สิ่งสำคัญก็คือเน้นเรื่องในการตรวจสารเสพติดนะของผู้ที่มาใช้บริการนะครับนะโดยใช้ในการตรวจสารเสพติดของทั้งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับเพราะนั้นในแต่ละจุดเนี่ยเรานำน้ำยามาประมาณ300ชุดนะครับนะวันนี้ก็
ดูแล้วปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยมีไม่เยอะนะครับนะมีไม่เยอะเพราะนั้นวันนี้จากการตรวจเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่พบเลยนะอาจจะมีพบอยู่บ้างคน2คนนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกสถานบริการเมื่อสักครู่นี้ทางต่อสัตว์ได้กำชับแล้วนะครับนะว่าจะต้องไม่มี1ไม่มียาเสพติดไม่มีปืนนะแล้วไม่มีเรื่องการค้ามนุษย์ไม่มีเรื่องเด็กนะครับนะเพราะนั้นผมเองรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนนะครับก็รับช่วงต่อจากงานป้องกันปราบปรามอีกส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าพบผู้กระทำผิดก็เดี๋ยวก็ต้องไปไล่อีกส่วนหนึ่งเรื่องของนายทุนนะเจ้าของสถานบริการนะครับที่ทำผิดกฎหมายนะครับส่วนเรื่องยานาวานะครับกับเรื่องสุทธิสารนะครับก็ยังดำเนินการต่อนะครับก็คาดว่าในสองวันนี้ก็จะออกหมายจับได้เกือบทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวมาว่าดูอีกทีนึงนะครับนะเราก็ไล่เส้นทางการเงินไล่การใช้ตัวสารต่างๆนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับสองวันนี้ก็จะออกหมายจับได้หมดนะที่ว่าจะถึงตัวใหญ่อย่างที่คุณชูวิทย์เคยออกมาพูดไหมคะเป็นอักษรย่อตอหออะไรเงี้ยค่ะอ๋อถึงแน่นอนครับในส่วนข้อมูลเนี่ยวันนี้ในส่วนของนครบาลก็ตามนะครับเราก็มีข้อมูลหลายส่วนนะครับรวมทั้งเอาข้อมูลของคุณชูวิทย์เข้ามาประกอบด้วยนะครับและมีข้อมูลนอกเหนือนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในพัทยาก็ตามนะครับนะวันนี้ก็ต้องมีคดีทั้งหมดนะครับในส่วนของเจ้าของสถานบริการนะรวมถึงบุคคลที่เป็นคนไทยแล้วทำหน้าที่เป็นนอมินีนะครับวันนี้ก็ต้องมีคดีทั้งหมดยังไงก็ต้องถึงตัวเจ้าของแท้จริงแน่นอนนะครับวันนี้ในเรื่องของสถานบริการนะครับก็ฝากเตือนไปถึงเจ้าของสถานบริการไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติคนไทยต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมลงทุนนะครับก็ต้องดูแลสถานบริการตนเองนะฮะเหมือนที่ท่านรองต่อสังได้บอกนะต้องไม่มียาเสพติดไม่มีปืนไม่มีการทะเลาะวิวาทนะครับแล้วก็ไม่มีเด็กนะครับนะเพราะถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเหล่านั้นนะครับนะก็ต้องดำเนินการมาตรการในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตบ้างนะหรือการปิดสถานบริการนะครับก็จะมีเบื้องมาตรการปกครองอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเจ้าของบริการทุกแห่งเจ้าของสถานบริการทุกแห่งนะครับก็ในเรื่องสถานบริการวันนี้เราไม่ได้เพ่งเล็งในส่วนของคนจีนอย่างเดียวนะครับนะเราตรวจสถานบริการทั้งหมดนะรวมถึงที่คนไทยเป็นเจ้าของด้วยอาจจะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลจากคุณชูวิทย์นะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการสืบสวนคดีนะครับในเรื่องของนายทุนจีนต่างๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็อาศัยประเทศไทยเราเนี่ยกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับเปิดผับโดยนำสารเสพติดเข้ามาใช้หรือที่เรียกว่าผับสุเหรียญบ่อนสุเหรียญต่างๆนะครับวันนี้เรามีข้อมูลค่อนข้างจะครบแล้วนะครับแล้วก็น่าจะขอมาต่อสารออกหมายจับเพื่อคดีภายในอาทิตย์นี้นะครับส่วนในส่วนของสน.ยานาวานะครับนะที่มีเจ้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับไปร่วมการทุจริตนะครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ครบนะทั้งในส่วนของรองผู้กับแล้วก็ในส่วนของสารวัตรและรองสารวัตรที่เป็นพนักงานสอบสวนนะซึ่งท่านผบ.ก็ได้ให้แนวนโยบายโดยชัดเจนว่าต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะกรณีที่ร่วมกันนำคนจีนไปฝากขังแล้วก็ไม่ได้แจ้งต่อหมอทราบทำให้คนจีนเนี่ยถูกปล่อยตัวไปและทุกวันนี้ก็ยังหาตัวไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราดำเนินการหมดนะทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของสถานบริการนะครับหรือว่าในส่วนของกลุ่มทุนจีนต่างๆนะครับวันนี้ก็จะไล่ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะ